อยู่แล้วก็พนักงานขนส่งของที่เพิ่งมาถึงแล้วก็มีเสียงระเบิดก็หลังจากนั้นทุกคนก็หนีออกประตูข้างนอกระเบิดตรงส่วนตรงไหนอ่ะอ๋อข้างหน้า